บ้านก๊อตจักรพันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เจ้าชายลูกทุ่งตัวจริงก๊อตจักรพันหล่อโกงอายุ53ปีดูดีกว่าเดิมปูเสือกินข้าวติดดินเรียกได้ว่าเป็นนักร้องชายที่หล่ออมาตะจริงๆสำหรับก๊อตจักรพันคอนบุรีธีรโชดที่มีชื่อเสียงจากเพลงลูกทุ่งและมีผลงานเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังจำนวนมากจนได้รับฉายาเจ้าชายลูกทุ่ง ออกอัลบั้มชุดแรกแม่ไม้เพลงไทยในปีพศ2533ที่รวบรวมเพลงลูกทุ่งนั่นเองซึ่งก็มีคุณแม่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาและคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันคุณพ่อเป็นทหารย้ายมาประจำการที่จังหวัดนครราชสีมาจึงพบกับคุณแม่ซึ่งขณะนั้นเป็นแม่ครัวในค่ายทั้งคู่แต่งงานกันมีบุตรด้วยกัน4ี่คนต่อมาคุณพ่อถูกเรียกตัวกลับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เขายังเด็กมากโดยไม่มีรูปทิ้งไว้ เขาจึงจำหน้าไม่ได้และคุณแม่ก็ไม่ย้ายไปด้วยตามคำชวนเพราะห่วงคุณยายและเกรงมีปัญหาการปรับตัวเพราะด้วยการศึกษาและเพราะคุณพ่อต้องย้ายไปอีกหลายประเทศจึงขาดการติดต่อก็จะเป็นเด็กเงียบๆชีวิตวัยเด็กลำบากมากเพราะคุณแม่ยากจนมีลูกสี่คนอยู่บ้านเช่าทำงานรับจ้างได้ค่าแรงรายวันไม่มากพี่สาวและพี่ชายได้เรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ต้องออกมาทำงานหาเงินคุณแม่จึงส่งกอตไปให้อยู่กับคุณตาคุณยายตอน6ขวบ เขาเกือบไม่ได้เรียนหนังสือแต่โชคดีมีคนรู้จักกันขอไปเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณแม่ตัดสินใจยกให้เพื่ออนาคตของลูกคุณพ่อบุญธรรมเป็นทหารคุณแม่บุญธรรมเป็นแม่บ้านซึ่งดูแลอย่างดีชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนเกิดใหม่มีห้องของตัวเองจากที่เคยนอนรวมกันและได้เข้าโรงเรียนเขาเริ่มได้รับอิทธิพลของเรื่องเพลงตั้งแต่ช่วงนั้นพ่อแม่บุญธรรมชอบฟังเพลงได้ฟังบ่อยๆจึงซึมซับ พอเพลงลูกทุ่งน่าจะคิดถึง God, ก็จักรพันธ์คอนบุรีธีรโชดศิลปินลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉายาเจ้าชายลูกทุง่งซึ่งช่วงหลังแม้จะได้เห็นเขาออกสื่อตามรายการเพลงต่างๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่บ่อยครั้ง จากอินสตาแกรมก็จักพันถ้าให้ทราบว่าตอนนี้เขากำลังมุ่งมั่นปั้นศิลปินค่าย New Country ซึ่งเป็นค่ายเพลงของก็จักพันดังนั้นในช่วงเวลานี้เขาจึงทำงานอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่เหตุเพราะเขามักจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านจึงทำให้เรามีโอกาสได้ชมความสวยงามความร่มรื่นของบ้านเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่ง โดยบ้านหลังนี้นอกจากจะเป็นที่พักอาศัยของเขาแล้วยังมีพื้นที่บางส่วนใช้เป็นที่ฝึกการร้องเพลงการเต้นให้กับเหล่าศิลปินในค่ายของตนเองอีกด้วยสําหรับมุมหรือห้องต่างๆภายในบ้านกนนัน้ก็มักจะถูกปรับใช้เป็นห้องทํางานห้องประชุมของเขาและเหล่าศิลปินเด็กรุ่นใหม่ในค่ายอยู่เสมอส่วนอีกหนึ่งพื้นที่สําคัญที่เจ้าของบ้านมักจะใช้เวลาอยู่เป็นส่วนใหญ่คือพื้นที่สวนนอกตัวบ้านซึ่งเป็นสวนที่มีพื้นที่กว้างขวาง